สวัสดีค่ะนักเรียนป.4ทุกคนนะคะมาเรียนวิชาภาษาไทยเลยค่ะวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์นะคะอยู่ในเรื่องของการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะในหลักภาษาหน้า74นะคะเนื้อหาอยู่ในหน้า74ของน้องป.4นะคะนักเรียนเปิดไปหน้า74ได้เลยค่ะตั้งใจเรียนนะคะใกล้สอบแล้วเรามาดูนะคะในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะดูในกล่องดูข้อความในกล่องสิคะลูกถ้าเราอยากแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆที่ได้อ่านได้ฟังหรือดูมาเราควรปฏิบัติอย่างไรจริงจะเหมาะสมปฏิบัติอย่างไรคะใครรู้บ้างครับเขาบอกว่าใครรู้บ้างคะใครรู้บ้างครับเอาเรามาเรียนกันต่อนะคะการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการอ่านการฟังหรือดูด้วยการพูดหรือการเขียนอีกครั้งนะคะการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการที่เราได้อ่านได้ฟังหรือดูด้วยการพูดหรือเขียนนะคะนั่นคือการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์นะคะทีนี้การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เนี่ยข้อควรปฏิบัติเรามาดูข้อควรปฏิบัติกันก่อนนะคะเราปฏิบัติอย่างไรแล้วเราจะได้เรียนรู้แล้วก็จะได้ทำถูกต้องนะคะเราจะได้เขียนถูกต้องปฏิบัติอย่างไรลูกข้อหนึ่งก็คือทำความเข้าใจเรื่องที่จะวิจารณ์ซึ่งเรื่องราวต่างๆโดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะจะทำให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยได้อย่างเหมาะสมพูดง่ายๆก็คือเราต้องข้อหนึ่งเนี่ยนะคะเราต้องรู้เรื่องเข้าใจเรื่องที่จะเขียนวิจารณ์เราต้องแยกให้ถูกด้วยว่าไหนข้อเท็จจริงไหนข้อคิดเห็นก่อนนะคะนี่คือข้อหนึ่งแยกออกมาก่อนนะคะไปข้อสองเห็นไหมคะข้อ2ก็คือหาเหตุผลและข้อมูลต่างๆมาใช้ประกอบการวิจารณ์โดยไม่ลำเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีเหตุผลในการวิจารณ์นะคะหาข้อมูลนะคะศึกษาข้อมูลให้ดีให้เข้าใจนะคะโดยไม่ลำเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองมีเหตุผลนะคะมีเหตุผลข้อ2นี้ต่อไปข้อ3คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนพูดหรือเขียนวิจารณ์อย่าลืมนะคะการวิจารณ์นี้เขียนหรือพูดแต่เราต้องคิดและไตร่ตรองก่อนพูดหรือจะเขียนวิจารณ์ต้องไตร่ตรองต้องคิดให้รอบคอบนั่นเองนะคะข้อ3นี้ต่อไปข้อ4ก็คือเรียงลำดับขั้นตอนการพูดหรือการเขียนให้ดีไม่วกวนสับสนข้อ4หมายความว่าเราเรียงเรื่องที่จะวิจารณ์เนี่ยหรือพูดเนี่ยให้ต่อเนื่องกันโดยไม่วกไปวนมาเวียนไปเวียนมาอยู่นะคะทำให้สับสนได้เรียงลำดับขั้นตอนนะคะต่อไปข้อ5ก็บอกว่าใช้ถ้อยคำและเนื้อหาในทางสร้างสรรค์เนื้อความเนี่ยเนื้อหาเนื้อความเนี่ยใช้ในความสร้างสรรค์ในความที่ดีงามในความที่ถูกต้องนะคะสร้างสรรค์สุภาพนะคะใช้เนื้อหาที่ถูกต้องนะคะถ้อยคำที่สร้างสรรค์นะคะในทางบวกสร้างสรรค์ในสิ่งดีๆนะคะนี่ในส่วนของข้อ5ข้อ6หลีกเลี่ยงการวิจารณ์เรื่องส่วนตัวรู้สึกว่ามีในข้อ2ด้วยนะลูก
หลีกเลี่ยงการวิจารณ์เรื่องส่วนตัวทั้งของตนเองและของผู้อื่นเห็นไหมคะหลีกเลี่ยงวิจารณ์เรื่องส่วนตัวเราไปพูดเรื่องส่วนตัวของเพื่อนไม่ได้นะคะถึงเรื่องของเราก็ไม่น่าจะไปพูดให้คนอื่นได้รับรู้มากเกินไปเห็นไหมคะไม่ได้เลยเรื่องส่วนตัวหลีกเลี่ยงเสียเราจะพูดเรื่องส่วนตัวเอาเพื่อนมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่ในข้อ6ทีนี้การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เนี่ยนะคะในเรื่องเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นเหมือนกันความคิดเห็นนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าใครคิดเห็นอย่างไรและมีเหตุผลอย่างไรจำไว้นะคะความคิดเห็นเนี้ยเชิงวิจารณ์ข้อคิดเห็นความคิดเห็นออกมาเนี้ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนเพื่อนนะคะความคิดของเราคิดเห็นแบบนี้เพื่อนคิดเห็นอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งอย่างนะคะแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนเห็นไหมคะต้องมีเหตุผลว่าไปในทางทิศไรเหตุผลอย่างไรนะคะนี้คือข้อคิดเห็นเชิงวิจารณ์นะคะทีนี้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเรามาดูซิว่าเป็นแบบไหนอย่างไรทีนี้ครูตัวอย่างมาฝากนะคะในของเราหน้า75จะเป็นตัวอย่างในเรื่องมะเหมียวนะคะเขียนชื่อเรายังไม่ได้เรียนเลยวรรณคดีนะคะทีนี้จะสรุปให้ตรงนี้เลยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรอันนี้จะง่ายกว่านะลูกมาดูข้อเท็จจริงกันก่อนนะคะข้อเท็จจริงดูข้อความเขาให้มานะคะข้อเท็จจริงเขาบอกว่าจะเป็นเรื่องราวมักจะเป็นเรื่องราวหรือจะเป็นเรื่องราวก็คือเป็นเรื่องราวที่มีความเป็นไปได้มีความสมจริงมีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้และมีความสมเหตุสมผลเอาใหม่นะคะอีกครั้งข้อเท็จจริงจะเป็นเรื่องราวที่มีความเป็นไปได้มีความสมจริงมีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้และมีความสมเหตุสมผลนั้นคือข้อเท็จจริงนะคะมาดูข้อความที่เขายกตัวอย่างลองดูนะลูกพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกจริงไหมลูกถ้าครูยกตัวอย่างต่อไปว่าพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกสมเหตุสมผลไหมคะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเป็นความจริงใช่ไหมคะสมเหตุสมผลเห็นไหมข้อสอบได้ที่หนึ่งที่เขานำมาพูดเนี้ยข้อสอบได้ที่หนึ่งคนเนี้ยที่เขาพูดถึงเนี้ยเขาเนี้ยเขาก็คือกล่าวถึงบทที่สามเนี้ยเขาในห้องเนี้ยสอบได้ที่หนึ่งสมเหตุสมผลนะคะนี่คือข้อเท็จจริงที่นำมาฝากน้องนะคะต่อไปเรามาดูข้อคิดเห็นกันนะคะข้อคิดเห็นเป็นลักษณะจะเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกนะคะจะเป็นการเสนอแนะเป็นการคาดเดาการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงแบบการเปรียบเทียบนะคะการแสดงความคิดเห็นการแสดงความเปรียบเทียบเป็นการคาดเดาหรือเสนอแนะมากกว่าต่างกันเห็นไหมคะต่างกันแล้วข้อที่จริงข้อคิดเห็นเนี้ยคาดเดาเสนอแนะนะคะอาจจะแสดงในลักษณะของการเปรียบเทียบโดยใช้คำว่าน่าจะอาจจะคงจะต้องแน่แน่คำเหล่านี้นะคะคำเหล่านี้เลยที่ใช้แสดงความคิดเห็นพอเห็นข้อความเห็นประโยคเห็นอะไรเรารู้เลยว่าไหนข้อที่จริงไหนข้อคิดเห็นลองดูนะลูกดูประโยคนะคะดูข้อความนี้ฝนอาจจะตกฝ
นอาจจะตกใช้คำว่าอาจเอาอ่างทะอาจอจานเห็นไหมคะฝนอาจจะตกฝนอาจจะตกข้อคิดเห็นนะคะเย็นนี้ฝนอาจจะตกวันที่ฝนอาจจะตกตกไม่ตกยังไม่ทราบเลยแต่ข้อคิดเห็นออกไปว่าฝนอาจจะตกตกไม่ตกไม่ทราบไม่ยืนยันว่าตกไม่ตกแต่ข้อคิดเห็นวันนี้นะคะเห็นไหมคะคาดเดาคาดเดาเห็นไหมคะฉันคิดว่าเขาน่าจะลอกข้อสอบฉันคิดว่าเขาน่าจะลอกข้อสอบไม่ทราบว่าเขาลอกไหมข้อสอบนี้แต่คิดว่าน่าจะน่าจะใช้คำว่าน่าจะเห็นไหมคะข้อคิดเห็นฉันคิดว่าเขาน่าจะลอกข้อสอบคาดเดาแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่คือข้อคิดเห็นนะจ๊ะใช้คำว่าน่าจะอาจจะคงจะต้องแน่ๆถ้าเราเจอข้อสอบลักษณะแบบนี้นะคะมีคำเหล่านี้อยู่ก็คือเป็นข้อคิดเห็นแต่เมื่อไรที่เป็นข้อเท็จจริงก็คือสมเหตุสมผลพิสูจน์ได้นะคะตรงๆ รู้เลยนะคะนี่ต่างกันการเขียนเชิงวิจารณ์เราต้องรู้ด้วยว่าข้อที่จริงข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรนะคะลูกต่อไปนะคะเรามาดูเราใกล้สอบแล้วเรามาลองทำข้อสอบมาตอบคำถามกันครูบอกแล้วว่าเวลาทำข้อสอบหรือเจอคำถามให้อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนที่สำคัญนะคะนักเรียนต้องอ่านโจทย์ทำความเข้าใจคำถามที่เขาถามเราคือโจทย์นะคะนี้นี่ข้อสอบเนี่ยดูลองดูนะคะปี54ออกเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์เห็นไหมลูกหยิบมาข้อใดเป็นข้อคิดเห็นข้อใดเป็นข้อคิดเห็นลูก1เรื่องพระอภัยมณีแต่งโดยสุนทรภู่2เรื่องพระอภัยมณีเป็นวรรณคดีมรดกของชาติ3เรื่องพระอภัยมณีแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกลอน 4. เรื่องพระอภัยมณีนับว่าเป็นวรรณคดีคู่กับชื่อของขุนทนผู้ลองดูลูกข้อไหนน่าจะเป็นข้อคิดเห็นดูสิตอบตรงกับครูไหมลองตอบดูสิลูกเวลาน้องทำข้อสอบนะคะอ่านโจทย์2ครั้งนะคะข้อไหนลูกตอบไม่ตอบครูตอบแล้วตอบตรงกับครูไม่ลูกข้อ4ค่ะเรื่องพระอภัยมณีนับว่าเป็นวรรณคดีคู่กับชื่อของสุนทรภู่อันนี้นับว่านะคะอันนี้เขาใช้คำว่านับว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องวรรณคดีคู่กับสุนทรภู่อาจจะไม่ใช่เรื่องพระอภัยมณีก็ได้ที่คู่กับสุนทรภู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะนี้คือแสดงข้อคิดเห็นออกมาว่านับว่าเป็นวรรณคดีคู่กับชื่อของสุนทรภู่นะคะมาดูเรื่องพระพนีแต่งโดยสุนทรภู่เป็นความจริงค่ะสุนทรภู่แต่งนะคะเรื่องพระพนีเป็นวรรณคดีมรดกของชาติก็เรื่องจริงนะคะยกย่องให้เป็นมรดกเห็นไหมคะเรามักจะนำมาแสดงละครมั่งวันสุนทรภู่เห็นไหมลูกพระอภัยมณีเรื่องพระพนีแต่งด้วยคำประพันธ์เป็นกลอนก็เป็นบทร้อยกลอนร้อยกลองร้อยกลองก็คือประเภทกลอนบทกลอนของสุภาพนะคะที่เราแสดงละครแล้วเราก็อ่านร้อยกลองกันด้วยนะคะเป็นประเภทกลอนนั่นคือความจริงนะคะนั่นคือข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นมีอยู่ข้อเดียวข้อ4นะลูกเอามาดูต่อไปอีกข้อนะคะข้อความในข้อใดไม่มีการแสดงความคิดเห็นทีนี้พอเจอคำว่าไม่มีนะคะน้องต้องรู้จักทำข้อสอบนะลูกคำว่าไม่มีอย่าตัดคำว่าไม่นะคะข้อสอบออกแบบนี้เราต้องขีดไว้เลยคำว่าไม่มีการแสดงความคิดเห็นไม่มีนะคะลองดูข้อหนึ่ง
การต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเสรีภาพด้วยความเชื่อมั่นข้อ2นักข่าวคนนั้นมีความกระหายที่จะเปิดเผยความจริงข้อ3ทุกคนร่วมกันต่อสู้วิ่งรนเสวงหาเสรีภาพอยู่เสมอข้อ4ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมข้อความที่ไม่มีการแสดงความคิดเห็นไม่มีนะคะลองดูข้อไหนลงไม่มีการแสดงความคิดเห็นก็คือข้อ4เหมือนเดิมประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมนะคะประชาชนเรียกร้องเองไม่มีคำที่จะเป็นข้อคิดเห็นได้เลยไหนคำไม่มีเห็นไหมคะเอามาดูการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเสรีภาพด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเชื่อมั่นไหมอ่ะที่ต่อสู้มานะด้วยความเชื่อมั่นด้วยความนะคะเห็นไหมคะข้อนี้มีข้อคิดเห็นนักข่าวคนนั้นมีความกล้าหาญที่จะเป็นที่จะเปิดเผยความจริงมีความกล้าหาญที่จะเปิดเผยความจริงที่จะเห็นไหมคะรู้จักวิเคราะห์โจทย์แบบนี้นะคะข้อ3ทุกคนร่วมกันต่อสู้ดิ้นรนแสวงหาเสรีภาพอยู่เสมอเห็นไหมคะคำว่าอยู่เสมออยู่เสมอก็ทำเป็นนิดทำทุกวันทำเป็นประจำเป็นการแสดงความคิดเห็นหมดเลยข้อ4เท่านั้นที่ไม่มีเห็นไหมคะนี่คือการรู้จักสังเกตนะคะเห็นไหมคะการเขียนการเขียนเชิงวิจารณ์นะคะทีนี้การเขียนเชิงวิจารณ์บอกแล้วว่าอาจจะเขียนอะไรก็ต้องอะไรลูกศึกษารู้เนื้อหาก่อนนะคะแล้วก็วิจารณ์ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วต้องรู้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นด้วยจำไว้นะคะทีนี้มอบหมายงานงานยังมีนะคะอาทิตย์หน้าสอบแล้วเดี๋ยวครูจะพูดถึงข้อสอบให้นิดหนึ่งดูงานก่อนทำให้เสร็จนะคะงานของภาคเรียนนี้หน้า79ครูไม่ได้เขียนว่าลองดูนะคะลองดูแบบวันนิดเดียวน้องต้องอ่านหน้า78ก่อนนะคะอ่านเนื้อเรื่องเห็นไหมคะอ่านข้อ6ใหญ่แล้วก็ไปทำหน้า79อ่านเรื่องอ่อนแล้วก็มาจำแนกเลยไหนข้อเท็จจริงที่น้องอ่านหน้า78แล้วก็ไปเขียนหน้า79เขาแยกให้แล้วว่าข้อเท็จจริงตรงไหนบ้างข้อคิดเห็นอะไรบ้างแล้วเรื่องที่ความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องที่อ่านเนี่ยที่มีแต่อ่านเนี่ยบทความเรื่องวันนี้คุณแม่ดื่มนมหรือยังวันนี้คุณดื่มนมหรือยังเป็นงานเขียนที่ดีมีประโยชน์เห็นไหมคะเราก็แสดงออกไปเลยต่อเรื่องที่อ่านเพราะทำให้ผู้อ่านทราบเกี่ยวกับประโยชน์ของนมผู้มากขึ้นอันนี้ความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านนะคะช่องที่3เดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้น้องหน่อยดีกว่าสงสารข้อ4หน้า79นะคะข้อเท็จจริงเขาเขียนว่า1การดื่มนมมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย2ในน้ำนมมีสารอาหารสำคัญคือแคลเซียมและโปรตีนเราก็เอาในเรื่องหน้า78เนี่ยมาใส่เขาถามอะไรลูกต่อไปข้อคิดเห็น1เราควรดื่มนมให้ได้อย่างน้อยวันละ1แก้วเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและมะเร็งลำไส้นั่นคือข้อคิดเห็นเห็นไหมคะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นข้อเท็จจริงก็คือมีเหตุผลนะคะสามารถพิสูจน์ได้ก็คือในนี้แหละถ้าข้อคิดเห็นก็คือเขาแสดงความคิดเห็นออกมานะคะนอกนั้นก็ทำไปเลยทำเองเลยเขียนมาข้อละข้อเท็จจริง1 2 3 1 2อะไรก็ได้ถ้าเราเขียนมาตั้ง2ข้อก็ได้ว่าเมื่อตะกี้ครูยกตัวอย่างให้แล้วหมายความว่าน้องต้องอ่านเนื้อหานะคะอ่านเนื้อเรื่องหน้า78ก่อนจริงจะทำหน้า79ได้นะลูกแล้วก็เขียนไปข้อที่จริงเขียนข้อคิดเห็นเขียนความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องที่อ่าน
นะคะเอาทีนี้เสร็จนะคะของภาคนี้ทีนี้เรามาดูข้อสอบนิดหนึ่งนะคะท้ายคลิปนี้ครูจะบอกข้อสอบให้ด้วยวันนี้ให้ลูกให้บอกแนวข้อสอบข้อสอบออกนะคะที่เรียนมาหมดเลยนะคะในเรื่องของชนิดของคำครูเรียนมาแล้วนะคะในเรื่องของคำในเรื่องของประโยคนะคะแล้วก็น้องไปดูในเรื่องของการเขียนจดหมายนิดหนึ่งนะลูกการเขียนจดหมายการสื่อสารนะลูกการสื่อสารมีการสื่อสารอะไรบ้างนะแล้วก็การเขียนจดหมายนิดหนึ่งคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงอ่ะพอเจอโจทย์แบบนี้ใครๆก็รู้ใช่ไหมลูกเราจะเขียนให้น้องให้เพื่อนอะไรว่าเคารพอย่างสูงมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบไม่ยากเลยที่เรียนมาหมดแล้วแล้วก็น้องอ่านโจทย์ข้อนะลูกข้อสอบอัตตนัยก็คือเติมคำเนี้ยตัวเลือกเนี้ยเอ้ยขอโทษนะคะปรนัยก็คือตัวเลือกมีตัวเลือกเนี้ย20ข้อนะคะเลือกตอบ20ข้อแล้วก็อัตตนัยก็คือเหมือนเดิมข้อสอบออกเหมือนที่กลางภาคนะคะกลางภาค1นะคะปลายภาค1ก็ออกเหมือนกลางภาคข้อสอบมี25ข้อนะคะตัวเลือกนั้น20ข้อแล้วก็มาเติมตอบคำถาม5ข้อเห็นไหมคะแต่งประโยคคำนามคำสรรพนามแบบนี้น้องก็รู้นะคะเขียนบอกคำที่ใช้กับชนิดของคำวิเศษต่อไปนี้อ๋อชนิดที่ค่ะคำวิเศษเราเรียนมาแล้วนะคะคำวิเศษบอกอาการใช้คำว่าอะไรบ้างลูกบอกอาการคำวิเศษบอกลักษณะอ้วนผอมอะไรบ้างว่าไปบอกเวลาลักษณะบอกเวลาเช้าเที่ยงบ่ายคำพิเศษก็ไปดูในคำพิเศษถามอะไรเพราะฉะนั้นน้องต้องไปทบทวนนะคะทบทวนด้วยถึงทำข้อสอบได้แล้วก็ประโยคสองส่วนสามส่วนนะคะทบทวนในเรื่องของประโยคนะคะข้อสอบจะได้มาทำข้อสอบถูกนะลูกน้องๆออกที่เรียนมาแล้วหมดเลยนะคะมันก็ไม่มีอะไรนะคะอย่าลืมนะคะไปอ่านหนังสือเตรียมสอบกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีได้คะแนนดีๆนะคะวิชาภาษาไทยสู้ๆนะคะทุกคนน้องๆป.4ขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ